ไมเคิลตังฟลุกของวงไอ้น้ำครับพี่อู๊ดเป็นต่อครับเอชยามิชัยค่ะยังไงก็พี่ติ๊กโชว์แน่นอนค่ะอีทโปงลางครับอีทโปงลางมาถึงหน้ากากสิงโตนะครับใช้เพลงทีม from New York New York Frank Sinatraเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์การแบ่งแยกคนรูปร่างหน้าตานิสัยบุคลิกเสียงหรือเงินทองโอ้ตายแล้วไม่ธรรมดามากทั้งหมดที่กล่าวมาผมไม่สามารถบอกได้ว่าในสายตาของคนรอบข้างคุณจะเป็นคนยังไงเพื่อรูปร่างและจังหวะการพูดชื่อแรกที่นึกออกเลยคือโย่งอาร์มแชร์อย่างเช่นตัวผมดูสง่างามแข็งแรงดุดันหน้าเกรงขามนั่นคือสิ่งที่คุณเห็นแล้วเสียงนะรู้แล้วว่าเป็นคนที่เสียงทุ้มใหญ่ซึ่งโย่งก็เสียงแบบอย่างนั้นภายใต้รูปร่างอันสง่างามแข็งแรงแฝงไปด้วยความนุ่มนวลอ่อนโยนโอ้ยดูเป็น Beauty and the Beast มากเลยมันเป็นตัวตนภายในที่ผมต้องซ่อนไว้คนเดียวเพราะเมื่อไหร่ที่ผมแสดงมันออกมามันจะเป็นการเปิดเผยจุดอ่อนผมจึงต้องทิ้งมันออกไปให้เหลือไว้แต่ความแข็งแกร่งเพียงเท่านั้นอลังการมากเลยอ่ะเพื่อที่จะอยู่รอดบนโลกอันโหดร้ายใบนี้พร้อมแล้วนะครับปรบมือให้กับนักกางสิงโตStart spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York. This wake up bound shoes. All longing to stray. Right to the very heart of it.Up to you.
นี่คือนักกางสิงโตเขาคือนักร้องค่ะมีการซิงเลแบ็กมีการรวบคํามีการรวบจังหวะครับคนคนนี้เนี่ยร้องเพลงไทยก็เพราะครับเป็นเจ้าของบทเพลงที่เราจะคุ้นๆกันมากในเพลงเก่าๆเขาคือคุณสุชาติชวางกูลค่ะโอ้รุ่นนั้นเลยค่ะบอกใบดีกว่าครับหน้ากากสิงโตบอกใบ1ประโยคเชิญครับสิงโตเป็นเจ้าป่าแต่ปัญญาเป็นเจ้าของถูกต้องไหมครับผมต้องบอกตามตรงนะฮะผมไม่เคยมั่นใจอย่างนี้มาก่อนอีกแล้วเหรอครับอยากให้หล่นอยากให้หล่นลงไปจริงแท้ผมบอกเลยนะครับร้องแบบนี้สำเนียงภาษาอังกฤษแบบนี้ไม่มีใครอื่นนอกจากขวัญใจของผมตั้งแต่ซีซั่นแรกครับคือตู่ภพธรพี่ก๊อฟครับคือเอาเพลงของแฟงสีสะเกดมาร้องแฟงสีสะเกดเอาละลำบากละตับนี้มาแล้วผมคิดว่าจะต้องเป็นคนที่ต้องอินในแบล็คมิวสิกพอสมควรผมคิดไปถึงว่าน่าจะเป็นพี่การเดอะพาร์กินสันวงเดอะพาร์กินสันพี่ตาครับคุณมาในเพลงของแฟรงค์แฟรงค์สีภรรยาสีภรรยาคือหุ่นแบบนี้คือท่าทางอะไรต่างๆเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่คุ้นมากเลยว่าต้องเป็นโย่งอาร์มแชร์ป๋าครับเมื่อกี้ที่นึกถึงโย่งอาร์มแชร์เนี่ยนะฮะเดินขึ้นมาบนเวทีผมก็ยังเชื่อว่าเป็นโย่งอาร์มแชร์นะฮะด้วยอะไรหลายๆอย่างแต่พอร้องออกมาแค่คำแรกเท่านั้นเนี่ยผมว่านี่คือตู่ภพธรครับเชิญพี่หนึ่งครับแต่ผมอยากจะบอกว่าครับผมเสียงผมว่าน่าจะเป็นนักร้องรุ่นเก่าครับผมว่าน่าเป็นพี่บ๊อบนะพี่บ๊อบทูลฮิรัญทรัพย์มีทางเป็นไปได้ใช่เพราะว่าผมเคยเล่นให้พี่บ๊อบอยู่ครั้งนึงพี่บ๊อบร้องเพลงแนวสไตล์อย่างเงี้ยครับและขอเชิญนักการไดโนเสาร์กลางเวทีครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่คณะกรรมการและคนดูในสตูดิโอคุณจะต้องโหวตแล้วครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันโหวตบนหน้าจอนะครับกดเลือกหน้ากากนักร้องที่คุณอยากจะฟังเสียงอีกครั้งและเห็นใบหน้าเป็นคนสุดท้ายครับไดโนเสาร์หรือสิงโตตัดสินใจแล้วโหวตครับทุกคะแนนโหวตมีความหมายนะครับเลือกให้ดีครับและเช่นเคยครับคณะกรรมการทั้ง7ท่านนะครับเราจะเริ่ม2นาทีกับหน้ากากไดโนเสาร์ก่อนเอามาให้ได้ว่าเขาคือใคร2นาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาคุณอีทครับอุ๊ยตายขอโทษนะขอโทษรักไก่ไดโนเสาร์ครับคุณเคยมีวงแต่วงตอนนี้คุณหยุดแล้วใช่มั้ยครับLady and gentlemen นั่นไงไดโนเสาร์ของคุณกินพืชหรือว่ากินเด็กครับกินได้ทุกอย่างได้หมดถ้าสดชื่นได้หมดถ้าสดชื่นเราเคยร่วมงานกันไหมคะทุกครั้งที่เราอยู่ด้วยกันผมก็มีความสุขตลอดแหละไปทำอะไรกันมาครับทำไรขอโทษนะครับเราสร้างความสำเร็จร่วมกันใช่ไหมคะเราเสร็จสำเร็จพร้อมๆกันหน้ากากไดโนเสาร์เขาจะพูดว่าเราประสบความสำเร็จพร้อมๆใกล้ๆกันครับผมพูดภาษาอังกฤษได้ไหมครับ Good morning teacher Thank you I'm fine and you Yes thank you Goodbye Thank youคุณเรียนจบที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ใช่ไหมครับวิทยาลัยนาฏศิลป์มีทั่วประเทศนาฏศิลป์ขอนแก่นครับใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับสำเนียงที่พูดอยู่สำเนียงอีสานวงของคุณเนี่ยเป็นวงเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับดนตรีอีสานหรือเปล่าครับเป็นวงที่อยู่ด้วยกัน4คนครับ
แล้วค่อยๆแจกกันแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆได้ไม่ใช่วงไพ่ครับท่านหนึ่งครับอะไรเกิดก่อนไดโนเสาร์อะคะไข่ไดโนเสาร์ไม่ใช่ไดโนสุกมึนเลยแล้วอะไรมาก่อนไดโนสุกครับไดโนดิบโอเคครับถูกต้องไดโนดิบคุณเคยแอบไปเที่ยวแล้วโดนเมียจับได้ใช่ไหมครับอ้าวแล้วทำไมคุณรู้อ่ะอ่ะผมก็ไปกับคุณไงครับแม่อีทอีทเล่าให้ฟังเองอีทคุณไม่ใช่คนธรรมดาใช่ไหมครับไม่ใช่คนธรรมดาคุณเป็นหม่อมใช่ไหมครับฮะเป็นหม่อมเหรอหม่อมบางอะครับผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะไม่ใช่เพื่อนเล่นนะลาเวียงเวียงเวียงคุณร้องลิเกให้ฟังหน่อยได้ไหมคะสวัสดีครับพี่น้องฟังผมร้องลิเกเนี่ยใช่ใช่ใช่เอาไปอยู่นิดปีเลยอ่ะแม่ผมดูไม่เท่เพราะเป็นลิกเล่คนจนหลงชอบแฟนมาคนสวยรูปร่างสำรวยนึกไม่ออกให้เชื่อดิขอดูคุณเต้นหมอลำหน่อยได้ไหมครับจังหวะมาเฮ้ยฝั่งโน้นฝั่งโน้นเขาอยู่โน้นอีทหนูพี่ติ๊กกันนะหมดเวลามาถึงหน้ากากสิงโตครับเช่นเคย2นาทีพร้อมไหมครับครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาคุณอยู่ในวงการมานานหรือยังคะก็จำไม่ได้ครับจำไม่ได้ครับชอบขี่ม้ามั้ยคะชอบครับชอบขี่ม้าคุณมีวงดนตรีไหมครับเคยมีครับแต่ตอนนี้มันหนีไปหมดแล้วครับเคยมีซิงเกิลล่าสุดของคุณเนี่ยออกมานานหรือยังครับจำไม่ได้จำไม่ทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างคุณรู้ไหมครับสิงโตอะไรที่ชอบทำให้เราป่วยสิงโตขี้โรคเหรอครับพี่ผิดครับสิงโตนำโรคแต่งงานหรือยังคะอยากจะแต่งกับพี่ตั๊กครับอยากแต่งกับพี่ตั๊กบอกคำเดียวเลยว่าไฟต่ำเลยนะครับใช่ค่ะผมชอบของดำครับชอบของดำเคยเป็นพระเอกหนังไหมครับก็เป็นทั้งพระเป็นทั้งเอกเป็นทั้งตัวร้ายตัวตลกเป็นหมาเป็นแมวก็เป็นครับเล่นหมดนะครับพี่ก๊อฟครับคุณฟังเพลงฮิปฮอปไหมครับฟังครับผมชอบเพลงของคุณด้วยนะเพลงอะไรเพลงอะไรของพี่ก๊อฟเพลงชื่ออะไรนะครับคุณรู้ไหมครับว่าสิงโตอะไรที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองไม่ทราบครับอะไรครับนายสิงโตนำเข้าพังคุณก่อค่ะขอตั้งแต่ชั่วโมงก็ทายไม่ถูกอะไรของพี่หอยวะคุณก่อค่ะคุณก่อค่ะครับแมวมันร้องเมียวเมียววัวมันร้องมอมอแล้วสิงโตร้องไงคะเมียวเหมือนแมวบนเตียงอย่างนี้เพลงที่คุณเลือกมาร้องเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของคุณจริงๆเลยใช่ไหมคะชอบปู่แฟงเขาล่ะครับชอบคุณแฟงแฟงอะไรนะแฟง See you again See you again
เฮ้ยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเป็นคนชอบเต้นนะนั่นแหละสิสิงโตเป็นราชสีแล้วถ้าราชสีมาทำยังไงก็ต้องบอกว่าเป็นนามสกุลของอาภาพรหรือเปล่าอาภาพรนครสวรรค์ไปแวะตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมอาณาสุรานีอาภาพรราชสีมาโอ้ยเพลียคุณยังไม่เห็นผมตอบเลยว่าถ้าราชสีมาทำยังไงทำยังไงอ่ะวิ่งพัมอะไรวะอ๋อถ้าราชสีมาก็วิ่งไงหมดเวลาทีมงานตอนนี้นะครับได้รวบรวมผลโหวตนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขอผลโหวตครับมีหนึ่งคนจะได้ผ่านเข้ารอบนะครับและคนที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคือไดโนเสาร์สิงโตว้าไดโนเสาร์หนึ่งคนในนี้ครับจะได้ผ่านเข้ารอบใครได้ไดโนเสาร์สิงโตสิงโตสิงโตและหน้ากากที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคือสิงโตหน้ากากสิงโตหน้ากากสิงโตจะต้องล่าต่อไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเจอกันคุณการครับครับผมก่อนที่ไดโนเสาร์นั้นจะเปิดผมขอไปยืนตรงกลางได้ไหมครับเชิญเลยครับ เพราะจะเป็นครั้งแรกที่ผมจะถูกครับมั่นใจขนาดนั้นบอกเลยว่าผมถูกแน่นอนหน้ากากไดโนเสาร์กับหลังหันครับครับผมขออย่าให้เป็นอีทหน้ากากไดโนเสาร์ถอดหน้ากากครับตามเอชัยยะเอ็มโปรแกรมเขาคือใครภายใต้หน้ากากไดโนเสาร์นะครับพี่อุ้นพี่แตงสีดอพี่โปรแกรมเอ็มโปรแกรมพี่หอยมั่นใจหรือและภายใต้หน้ากากไดโนเสาร์จะใช่คนที่คณะกรรมการทายไว้หรือไม่และงานนี้พี่หอยจะสามารถทำลายสถิติการทายผิดตลอดซีซั่นได้หรือเปล่าช่วงหน้ามาลุ้นกันครับถอดหน้ากากครับเอ๊ะพี่ติ๊กชิโร